ช่ไหมช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามชมการเสวนาในหัวข้อโครงการชีวาสุขการแพทย์แผนไทยนะซึ่งได้ทำพิธีเปิดไปเมื่อช่วงเช้าเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้ทีมงานแพทย์แผนไทยของโครงการชีวาสุขก็กำลังจะจัดเวทีเสวนาไปติดตามรับชมและรับฟังพร้อมๆกันได้นะบัดนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเป็นวันดีที่เราได้มีโอกาสมาพบกันมาพบกับโครงการดีๆชื่อว่าโครงการชีวาสุขนั่นเองนะครับเป็นโครงการที่คุณหมอสองนะครับแล้วก็คุณหมอโลมาวันนี้ได้เชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาวันนี้มีใครบ้างครับอยากจะให้คุณหมอโลมาแนะนำหน่อยว่าวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มานั่งเป็นเกียรติและมาให้ความรู้เรานี่มีใครบ้างข้างล่างครับข้างล่างเป็นอะไรที่ไลฟ์สดนะครับด้วยส่งไปถึงฮัลโหลทุกท่านได้เลยครับเดี๋ยวยังไงดีแนะนำแนะนำคร่าวๆนะที่ที่เป็นเกียรติวันนี้ได้ครับเหมือนไม่เป็นถอนๆบอกรถใหม่ตรงครับอันนี้คุณอาจารย์หมอเพียงกุศลนะครับครับผมนะครับอาจารย์หมอปอเกียรติครับผมครับอาจารย์แม่ครับอาจารย์แม่ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนไทยอาจารย์สลินดังนะครับคุณพ่ออดีตสสสุรทินที่มาเมคินครับครับคุณแม่สายดาวกระชากจังหวัดครับผมครับแล้วก็คุณหมอสองครับครับไม่ว่าจะลืมคนเนี้ยลืมไม่ได้นะอันนี้ปิดท้ายรายการแล้วก็พี่โต้ตระกูลไทยนะครับเหรอมีผมด้วยใช่ครับขอบคุณครับนะฮะวันนี้เป็นโครงการที่เรียกว่ามาเปิดโครงการนี้มีจุดประสงค์อะไรที่มาเปิดโครงการชีวสุขคือโครงการนี้ครับมันแปลว่าชีวิตที่มีความสุขนะฮะชีวิตที่มีความสุขเรามีความสุขด้วยการไม่มีโรคอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพูดว่าอโลคยาปรมาราภาความไม่มีโรคแปลว่าประเสริฐนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เราเจอคนป่วยเยอะมากนะครับแล้วก็ถึงแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยด้วยยาสมุนไพรเนาะมันก็ทำให้โรคที่เราคิดว่ามันรักษาไม่หายขาดอ่ะมันหายขาดได้ก็เลยได้มาตั้งใจเรียนแพทย์แผนไทยขึ้นมานะฮะแล้วก็มาเจอกับคุณพ่ออีกนะครับแล้วก็พูดง่ายๆเหมือนกับว่าการรักษาแบบปัจจุบันเนี่ยบางทีมันไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรครับผมก็เลยได้เริ่มโครงการตัวนี้ขึ้นมาครับครับว่าจะทำให้การแพทย์แผนไทยเนี่ยเราจะกระจายไปทั่วโลกครับครับผมครับครับแล้วอยากจะทราบว่าที่หมอทีละท่านนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับโครงการชีวสุขหรือว่าท่านทำอะไรนะตอนนี้ครับในส่วนของเองนะผมเป็นนักวิชาการสาธารณสุขนะครับก็เริ่มต้นการรับราชการจากแกปีพยาบาลทหารเรือนะครับแล้วก็โอนมาอยู่กระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานก็จากข้ามบอร์ดอยู่กับการดูแลด้านสุขภาพในนี้ที่ทางด้านสาธารณสุขนั้นจะมีบีฟอร์กับอัพเตอร์บีฟอร์ก็คือก่อนที่จะรักษาอัพเตอร์ก็คือหลังจากป่วยแล้วขอโทษทีนะบีฟอร์ก็คือก่อนที่จะป่วยนะครับก่อนที่จะป่วยแล้วก็มีหลังป่วยก่อนที่จะป่วยเนี่ยมันจะมีวิธีทางด้านสาธารณสุขที่ต้องดูแลก็คือหนึ่งเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็การป้องกันโรคอันนี้เป็นบีฟอร์ก่อนที่จะป่วยนะครับแล้วก็พอป่วยแล้วก็จะต้องรักษานะครับพอรักษาเสร็จแล้วก็ต้องการฟื้นฟูสภาพนะครับในระบบสาธารณสุขนั้นการดูแลสุขภาพจะต้องประกอบไปด้วยสี่มิตินะครับในส่วนผมเองนะครับผมก็ตั้งบอดเกี่ยวกับการดูแลคนไข้ทางปัจจุบันนะครับก็จะเห็นข้อด้อยต่างๆในระบบการรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาหรือว่าวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่จะดูแลสุขภาพของมนุษย์ในปัจจุบันนี้จะมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นการรักษาคนไข้มะเร็งคนไข้ที่เป็น NCD ก็คือโรคเจ็บป่วยที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อมาเช่นเบาหวานความดันพวกนี้นะครับแน่นอนว่าในส่วนของการรักษาทางแพทย์ปัจจุบันนั้นก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองไม่ใช่การรักษาเพื่อการให้หายขาดนะครับผมก็เห็นข้อได้ตรงนี้นะครับโดยผมเองผมก็เปิดใจที่จะรับศาสตร์
ในการดูแลสุขภาพหลายๆสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนทุกศาสตร์นะครับจะมีข้อดีมีข้อด้อยที่แตกต่างกันแผนปัจจุบันเองก็จะมีข้อด้อยอย่างที่ผมได้กล่าวนำเรียนไปแล้วนะครับแพทย์แผนไทยก็จะมีข้อด้อยก็มีข้อดีซึ่งทั้งข้อด้อยและข้อดีนะครับศาสตร์หลายๆสาขานั้นนะครับถ้าเราจับมารวมกันแล้วนำมาบูรณาการให้เป็นแนวทางใหม่นะครับเมื่อก่อนจะมีคำพูดว่าเป็นแพทย์ทางเลือกก็คือ alternative medicine นะครับแต่ทุกวันนี้นะครับจะมีศัพท์ที่เกิดใหม่ก็คือการแพทย์ทางร่วมครับก็คือเอาสาขาวิชาที่ที่มีองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นแผนพื้นเขาเรียกว่าพื้นถิ่นที่เคยมีอยู่รวมทั้งแผนปัจจุบันที่พัฒนาด้วยศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาบูรณาการอย่างนี้นะครับก็จะทำให้เกิดความสมดุลในการดูแลสุขภาพทั้งสิ่งที่ดีไม่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่บอกให้ความรู้บอกว่าตอนนี้จะเลือกทางใดทางหนึ่งก็รู้สึกว่าอันนั้นก็ดีอันนี้ก็โอเคก็เลยเป็นทางร่วมเสนอนะครับโดยเป็นทางแผนไทยก็ดีแผนจีนก็ดีนะครับชาติไหนก็ได้แล้วก็ในพื้นที่แต่ละพื้นที่แล้วก็แผนปัจจุบันมารวมกันเอาสิ่งที่ดีๆมารวมกันขออนุญาตครับท่านครับอาจารย์แนะนำตัวแล้วก็ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนิดนึงเกี่ยวกับโครงการชีวสุขครับผมแนะนำอาจารย์สอนนะครับอาจารย์สอนแพทย์แผนไทยเนาะครับที่โรงเรียนเราเนี่ยแพทย์หมอก่อเกียรติพลแสงนะครับเป็นอาจารย์สอนวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยนะครับทางด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่จบจากโรงเรียนนี้ก็หลายรุ่นนะครับหลายรุ่นเหมือนกันชีวสุขก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นศิษย์ของโรงเรียนเราด้วยนะครับก็ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้ความรู้ละนะครับให้ความรู้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับทางด้านการแพทย์แผนไทยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางเรียนเราแนะนำหรือฝึกอบรมหรือสั่งสอนลูกศิษย์หามาก็คือให้ยึดหลักจรรยาบรรณนะครับจรรยาบรรณของเภสัชจรรยาบรรณของแพทย์นะก็ให้อยู่ในความที่ไม่ประมาทนะครับในหลายข้อนะครับที่ให้แพทย์เข้าปฏิบัตินะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับชีวสุขที่ได้เปิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับโรงเรียนและในนามของอาจารย์ก็สนับสนุนเต็มที่ในมุมมองนะครับในมุมมองของผมเองนะครับศาสตร์ของการรักษาเนี่ยมันไม่จำกัดมันไม่จำเป็นจะต้องไปเลือกศาสตร์ของศาสตร์นี้นะครับมันอยู่ที่วิธีการนะครับวิธีการบำบัดรักษาให้ถูกต้องเป้าหมายสูงสุดของแพทย์ก็คือเราต้องรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนี่คือวิชาชีพของแพทย์นะครับตั้งไว้เลยครับคนเจ็บคนป่วยเข้ามาเราต้องพยายามรักษาเขาให้ได้เราไม่เน้นในการจ่ายยาแล้วก็เรียกเงินไม่จำเป็นวิชาชีพนี้นะครับเป็นวิชาชีพถือว่าเป็นวิชาชีพสูงสุดละนะครับเพราะอะไรเราได้ช่วยเหลือเขาเนาะที่เขาได้รับความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเป็นคติผมเลยนะคติผมเลยนะครับเงินทองเนี่ยค่อยว่ากันนะครับนะครับสายของการแพทย์แผนไทยนะครับในตัวของผมนะครับผมจะเน้นที่ธรรมชาติบำบัดนะครับวิธีรักษาด้วยธรรมชาติบำบัดธรรมชาติบำบัดมันมีหลายศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมเอาเบื้องต้นเลยนะครับเบื้องต้นก่อนคนเราเจ็บป่วยเพราะปากจะเจ็บจะป่วยจะเป็นโรคโน่นโรคนี้เป็นมะเร็งอะไรเป็นที่ปากเราไม่
จำพวกคือที่ปากคือเราเลือกรับประทานที่มันอะไรก็เอาหมดเอาหมดนะครับเพราะฉะนั้นศาสตร์แพทย์แผนไทยโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับผมจะเน้นตรงนี้นะครับเน้นตรงนี้เน้นเรื่องอาหารการกินพฤติกรรมพฤติกรรมของแต่ละวันแต่ละบุคคลนะครับนี่คือสาเหตุหลักนะครับที่ทำให้ตัวเราเองหรือมนุษย์เราเจ็บป่วยตั้งแต่เบาไปหนามากและไม่ได้รับการรักษานะครับก็ขอฝากชีวสุขนะครับให้ดูแลตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับแม่ตกใจเรื่องปากเมื่อสักครู่ครับหลายท่านบอกอาจารย์บอกว่าคุณพ่อบอกฮะกินใช่ไหมครับผมก็คิดเหมือนกันนะกินเหมือนกันนะฮะโล่งแล้วนะครับอาจารย์แม่ครับขออนุญาตครับแสดงความคิดเห็นแล้วก็ฝากโครงการชีวสุขครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความดียินดีกับคลินิกชีวสุขนะคะดูแค่โครงการก็รู้ว่าชีวิตมีความสุขไม่มีโรคไม่มีภัยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าครอบคลุมมีวิสัยทัศน์ในการทำโครงการนะฮะในฐานะของโรงเรียนแพทย์แผนไทยอุดรธานีเราก็จะสนับสนุนนะฮะในเรื่องของบุคลากรโรงเรียนก็จะสอนตามหลักวิชาการตามกฎหมายหรือข้อบังคับของข้อจำกัดของสภาว่าเราจะต้องทำอะไรทำได้แค่ไหนอะไรพวกนี้โรงเรียนก็จะสอนให้มีหนึ่งได้รับความรู้นะฮะได้รับความรู้อย่างครอบคลุมซึ่งการดูแลชีวสุขที่เราดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นการรักษาแบบองค์รวมเนาะทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมก็เลยคุณพ่อว่าน่าจะมีโครงการธรรมะบำบัดอีกโครงการหนึ่งมาบวกกันเข้าไปในชีวสุขนะฮะเพราะมันคลินิกโรงเรียนวัดปกติมันจะมีวัดบ้านโรงเรียนใช่ไหมฮะก็เป็นโรงเรียนคือของเราแล้วคลินิกอยู่นี่แล้ววัดอยู่ข้างๆอันนี้ก็จะทำให้โครงการไปได้ตลอดรอดฝั่งนะฮะนี่คิดว่าดีทางเราก็จะสนับสนุนในเรื่องบุคลากรที่สอนให้ได้รับความรู้นะฮะเป็นมีองค์รวมที่ครอบคลุมแล้วก็มีใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถประกอบอาชีพได้ที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะอันนี้ทางโรงเรียนจะสนับสนุนแล้วก็ขอยินดีด้วยว่าโครงการนี้อาจจะเป็นโครงการแรกในอุดรหรือในภาคอีสานเราในอุดรจะมีที่ทำเป็นสมบูรณ์แล้วก็คือโรงพยาบาลห้วยเกื้องซึ่งจะเป็นเวลเน็ตแห่งแรกในอุดรนะแต่จะไม่ครอบคลุมเท่ากับของคุณพ่อที่เป็นปรึกษานะครับคุณพ่อเป็นที่ปรึกษานี่ถือว่าน่าจะไปได้ดีด้วยก็ฝากคุณพ่อดูแลให้ตลอดรอดฝั่งนะฮะทางโรงเรียนก็ขอสนับสนุนนะว่าโครงการนี้อย่างที่อาจารย์ก่ออาจารย์พูดมานะฮะในการรักษาในเรื่องสหวิชาชีพแต่ก่อนก็จะเป็นแพทย์แผนไทยวันนี้ท่านรัฐมนตรีก็ไปเปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนะฮะและแพทย์ทางเลือกตอนนี้เป็นแพทย์ทางร่วมนะฮะใช่ครับก็คือแพทย์ทางร่วมเราก็เลยบอกเอ๊ะคลินิกแพทย์แผนไทยทำไมต้องมีฝังเข็มทำไมมีครอบแก้วซึ่งเอาของจีนมาผสมแล้วนะฮะค่ะทางโรงเรียนนี้เราก็อยากจะให้เขาเห็นในภาพรวมว่าถ้าเราจะเน้นในเรื่องของแพทย์แผนไทยโดยตรงเลยนะฮะก็เห็นว่าแพทย์ทางเรื่องทางจีนเป็นแบบไหนทางไทยเป็นยังไงอย่างที่ตัวเองเคยไปมาหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเราจะไม่ว่านะว่าแพทย์ของเราดีที่สุดนะมันตอบโจทย์มันตอบโจทย์นะฮะอย่างตัวเองอยู่ในแผนปัจจุบันมานานมากนานมากอยู่โรงพยาบาล30ปีนะฮะการยอมรับแพทย์ทางแพทย์แผนไทยของเราก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความเชื่อกับทัศนคติได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวของเราเองว่าในเมื่อเราทำวิชาชีพนี้แล้วทำอาชีพนี้แล้วเราจะทำยังไงให้สามวิชาชีพยอมรับในวิชาชีพเราก็คือหนึ่งเราต้องมีความรู้ความสามารถและมีพิสูจน์ได้ตำรับยาทุกตำรับก็ต้องมีผลการวิจัยเพื่อให้เขายอมรับนะฮะมีการพิสูจน์โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ซึ่งเราก็เห็นนะว่าอันนั้นใช้เทคโนโลยีนาโนชีวภาพมาช่วยด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ว่าเราจะมาทำให้สุขภาพมีความสุขมีชีวิตชีวาเหมือนที่คุณโรมาว่านั่นก็จะสมัยพุทธองค์เนาะหรือบรมครูชีวกะโกมารพัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นแพทย์ประจำพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะท่านก็มองการไกลทั้งกี่ปีกี่พศแล้วอาจารย์ยังจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะก็ยังไม่ตายเลยทีนี้เราก็ยังไม่เห็นคือตัวเองเนี่ยจะมีจุดยืนตัวเองเลยว่าแพทย์ทางร่วมเราไม่เอาแพทย์ทางเลือกเราก็ไม่เอาเราจะเอาแพทย์แผนไทยโดยตรงเลยเจาะลึกเข้าไปทางนี้เลยให้มันลึกๆซึ่งมันกว้างมาก
แล้วก็ควรจะเอาอย่างนึงก็คือแพทย์พื้นบ้านออกมาชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ตามบ้านนอกข้างในอยู่ตามวัดตะวันเนี่ยก็จะมีความรู้โดยเฉพาะการนวดหรือรู้จักตำรับยานะฮะอย่างพระอริยสงฆ์ไพศาลเราเนี่ยแม้แต่หลวงปู่มั่นถ้าอ่านประวัติเนี่ยในย่ามท่านจะพกลังจืดใช่ไหมฮะเอ้ยลังแดงเผาลังแดงใส่กระเป๋าแล้วก็หลายพระอริยสงฆ์หลายองค์ท่านจะมีตำรับยาของท่านอันนี้เราควรจะมาศึกษาแพทย์แผนไทยจากพระอริยสงฆ์ด้วยจากผู้รู้ที่เป็นแผนไทยจริงๆลูกเรียนจะไม่เน้นบอกว่าแพทย์ทางร่วมไม่เอาอันนี้ไม่ใช่ว่านะฮะฝังเข็มเราก็ไม่เอาครอบแก้วเราก็ไม่เอาแต่ลูกศิษย์จะทำเราไม่ว่าแต่ของเรานี่จะเน้นจุดยืนของเราอยู่ที่แพทย์แผนไทยนะฮะกับภูมิปัญญาไทยจริงๆตั้งแต่สมัยพุทธกาลถ้าเป็นของไทยเรามามีตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วซึ่งในศิลาจารึกพ่อขุนรามกำแหงก็มีมาในที่วัดมะม่วงใช่ไหมฮะที่สวรรคโลกอาจารย์เนาะมันก็อย่างอาจารย์ก่อนก็จะมีจุดยืนแผนไทยใช่ไหมอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าทำไมไม่สอนฟังเข็มสอนอะไรเนี่ยบ่งต้อนี่เป็นแผนไทยนะฮะบ่งต้อที่ว่าในเรื่องของตาฟ้าตามองเนี่ยค่ะมันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเราค่ะอย่างบางอย่างที่เราเห็นนะฮะแม้แต่ต่างประเทศตัวนี้เขาก็จะมาค้นคว้าสมุนไพรเราไปจนจดลิขสิทธิ์แล้วอย่างใบเป้านี้ญี่ปุ่นก็จดไปแล้วนะฮะแม้แต่ใบสับเสืออเมริกาก็จดไปแล้วแล้วไปทำยาเป็นคดีไม่ให้เราใช้แล้วรัฐบาลไทยไปอยู่ที่ไหนหรือว่านักวิชาการหรือว่านักคนที่มีความรู้ทั้งหลายแหล่มหาอะไรต่างๆเนี่ยทำไมไม่สนับสนุนมาจนถึงพ.ศ.นี้แล้วยังไม่สนับสนุนแผนไทยอย่างจริงจังนะฮะกับไปเอาแพทย์ทั้งร่วมมั่งแพทย์ทั้งเรื่องมาใส่ทำไมไม่มองเจาะจงให้มันลึกเข้าไปเลยถึงแผนไทยโดยตรงเลยนี่อยากจะฝากคุณพ่อด้วยนะว่าจะทำอย่างไรให้มันเกิดกรมการแพทย์แผนไทยมาแต่ก่อนมีนะมาปรับเป็นแพทย์ทั้งเรื่องแล้วอนาคตเป็นแพทย์ทั้งร่วมใช่ไหมอาจารย์ใช่สหวิชาชีพมันใช้ด้วยกันค่ะทีนี้ถ้ามันมีการแบบรีเฟอร์หรือส่งต่อนะว่าทางแพทย์แผนไทยโดยตรงเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้แต่เราจะส่งไปทางแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมันตามระเบียบในการเปิดคลินิกเรามีอยู่แล้วว่าอันไหนที่เรารักษาได้นะฮะเราก็รักษาไปอันไหนที่ต้องส่งต่อเราต้องส่งต่ออยู่แล้วนะฮะอันนี้ต้องอาศัยสามวิชาชีพแต่อย่าทิ้งภูมิปัญญาของไทยจริงๆนะคุณพ่อนะฝากนะว่าถ้าจะมีกระทรวงแพทย์แผนไทยโดยตรงหรือมีที่จริงมันมีเคยมีกรมการแพทย์แผนไทยนะแล้วเข้ามาปรับไปใหม่กรมการแพทย์ทางเลือกใช่ไหมฮะกรมแพทย์และแพทย์ทางเลือกเป็นสิ่งนะฮะแม้แต่สภาการพยาบาลสภาแพทย์แผนไทยคะแพทย์แผนไทยนี่ก็คือแพทย์ทางเลือกก็คือถ้าพูดแปลว่ามันแพทย์ทางเลือกก็คือสมมติคุณพ่อจะไปรักษาใช่ไหมสามารถเลือกได้ทางเลือกก็คือมันจะมีรักษาหลายอย่างอาจจะมีแผนปัจจุบันเข้ามาร่วมอาจจะมีแผนจีนมาร่วมอาจจะมีพวกเผ่าพันธุ์ต่างๆพวกชาติพันธุ์นะแล้วก็พวกอะไรนะเขาเรียกพวกเชื้อชาติต่างๆที่ก็มีภูมิปัญญาเข้ามามาร่วมในการรักษาอ๋อครับถ้าเราเป็นคนไทยเราน่าจะมุ่งเน้นที่ภูมิปัญญาไทยเลยนี่อยากจะฝากนะว่าแผนไทยตรงๆเลยที่มันเป็นอนุรักษ์เลยนะว่าพอมองไปด้านหน้าก็เป็นตัวอย่างหมดเลยด้านหน้าเราสมุนไพรจะทำยังไงให้ประชาชนเราหรือคนในหมู่บ้านเราเนี่ยสามารถปฐมพยาบาลด้วยตนเองก่อนที่เขาลงพยาบาลหรือจะไปรักษาที่ไหนเขาสามารถที่ไปรูปสมุนไพรในบ้านก็นำมาเป็นยาได้ไหมยาตัวไหนให้คนรู้ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีสรรพคุณยังไงมีรสยังไงจะทานยังไงที่จะป้องกันได้ก่อนที่จะเป็นหนักใช่ไหมฮะแล้วก็ช่วยอนุรักษ์สมุนไพรหลายๆตัวที่มันกำลังจะหายสับสูญไปอยู่ในมือของต่างชาติตัวนี้ให้อยู่กับไทยตลอดไปอันนี้อยากจะฝากนะว่าโรงเรียนเราก็อยากจะพยายามเผยแพร่ตัวนี้แล้วก็ให้คนเกิดหงแหนในภูมิปัญญาของเราแล้วก็สมุนไพรของเราอย่าให้มาเอาไปหยิบเผื่อไปมะขามก็จะมาเอาไปมันมีทุกถนนทุกทางเลยนะอันนี้ฝากไปเป้าไปแล้วไปหนาดไปแล้วหมอน้อยก็ไปแล้วไปสับเสือดีไม่ได้เอาไปมันอยู่ภูมิปัญญาไทยแล้วเกาเคือก็ไปแล้วนะขมิ้นชันก็เดี๋ยวเอาไปอีกอันนี้ต้องร่วมกันนะฝากนะว่าขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านช่วยกันอนุรักษ์และก็หงแหนสมุนไพรแก้ตัวในงานสาสมุนฐานแล้วสมุนไพรในป่าในเขาของเรานะหลายๆตัวที่เป็นตำรับยานี่ฝั่งนี้ฮะต่อคุณพ่อด้วยนะฮะทางโรงเรียนก็ขอค่ะ
ทำไมมันทำไมต่างประเทศหรือไม่ใช่ญี่ปุ่นหรืออเมริกาที่ทำไมมันต้องมันจดลิขสิทธิ์ได้ไงมันแบบมันเป็นมาไงผมอยากจะรู้แล้วมันรัฐบาลนี่ไม่ดูแลหรือไม่สนใจในประเด็นนี้ยังไงทำไมมันต้องจดลิขสิทธิ์ได้ถึงนั้นเป็นยังไงครับใช่ครับคืออย่างนี้นะครับจริงๆสมุนไพรเนี่ยคุณพ่อต้องเข้าใจว่าสมุนไพรในโลกเนี่ยขึ้นได้ในแถบอากาศร้อนชื้นซึ่งก็คือประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่มีสมุนไพรดีที่สุดในโลกต้องบอกตรงๆนะฮะว่าเราเนี่ยเป็นผู้โชคดีแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราค้นคว้าคนไทยเนี่ยค้นคว้าขึ้นมาก่อนแต่คนไทยไม่เคยคิดจะไปจดสิทธิบัตรไว้ตรงนั้นนะครับนะฮะไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับขนาดแมววิเชียรมาศจะเป็นแมวอังกฤษเลยก็เนี่ยเรื่องไงที่ว่าจดลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับเอาสมุนไพรเราไปจดต่างประเทศเขามาไปจดเนี่ยนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับในมุมมองของผมนะครับถ้าหัวมันไม่กระดิกอะครับถ้าหัวไม่กระดิกหางมันไม่สายครับใช่ไหมครับใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมครับโดยเฉพาะกระทรวงที่รับผิดชอบนี่แหละนะครับกระทรวงที่รับผิดชอบนี่แหละครับถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันปล่อยไปได้ไงมาพูดง่ายๆปล่อยไปได้ไงครับฝากท่านเขาก็มาศึกษาใช่ไหมศึกษาเสร็จก็ไปสกัดก็ได้สารขึ้นมาก็เป็นจุดลิขสิทธิ์ซึ่งของเราทำไม่ครอบคลุมถึงตรงนั้นแล้วอีกอย่างก็ไม่ให้ความสำคัญด้านนี้เท่าที่ควรบางรัฐบาลก็สนับสนุนแล้วก็หยุดไปนั่นจะเกิดการเปลี่ยนไปการปกครองก็การต่อเนื่องที่จะสนับสนุนมันก็ขาดไปอันนี้มันน่าจะปลุกจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกคนตั้งแต่เด็กอนุบาลเนี่ยว่าควรจะต้องหงแหนแล้วในมหาลัยก็เหมือนกันนะบางมหาลัยก็คณะแพทย์แผนไทยประยุติ่งกับคณะธรณีวิทยาก็มีไปติ่งอยู่กับคณะวิทยาศาสตร์ก็มีที่จะขึ้นโดยตรงมันน้อยถ้าพูดสมัยก่อนมีการมอบตัวสิทธิ์ยังอนุรักษ์ภูมิปัญญามากกว่าอาจารย์เนาะสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีสถาบันในการเรียนที่ถูกต้องเนาะก็มีการมอบตัวสิทธิ์กับผู้รู้ก็ทำให้ความรู้เรื่องสมุนไพรกระจายมากกว่านะไม่มีกฎไม่มีระเบียบตัวนั้นตรงนี้อะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็ยังคิดว่ายังไม่สายนะคุณพ่อนะก็น่าจะช่วยกันรักษานะฮะโดยเฉพาะพระอริยสงฆ์เนี่ยไม่ว่าภาคไหนก็ตามท่านจะมีภูมิปัญญาเรื่องนี้อยู่อย่างวัดหนองแซงเนี่ยคุยกับหลวงปู่เสียท่านก็มีความรู้เยอะโดยเฉพาะพระที่เดินทุดงเนี่ยท่านจะต้องมีของดีแหละมีตำรับยาตำรับนั่นแหละที่มาอย่างเดินทางก็วัดสมพ่อสมเนาะหลวงพ่อวัดมะขามเท่าใช่ไหมของหลวงปู่สุขเนี่ยทีนี้ของอาจารย์แล้วก็ทีนี้ให้คุณพ่อลงศึกษาพระอริยสงฆ์ของภาคอีสานเราเนี่ยตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่บัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่ทั้งหลายเนี่ยที่ท่านเดินจงกรมไปทุกจังหวัดเนี่ยท่านพกยาอะไรตำรับยาอะไรเนี่ยน่าจะเอามานะฮะน่าจะมาให้เป็นพระอริยสงฆ์เป็นสูตรยาพระอริยสงฆ์ของภาคอีสานเราอ่ะนะฮะอันนี้น่าจะได้และสมุนไพรในภาคเราก็เยอะด้วยนี่ฝากนะในฐานะโรงเรียนเราก็จะพยายามช่วยทำเป็นสมุนไพรสาธิตตอนนี้ก็จะมีพวกรพสตสถานที่ใหม่มาเรียนแล้วก็จะแนะนำให้เขาไปทำแปลงสมุนไพรไอเป็น12กลุ่มโรคช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นที่ศึกษาดูงานนะคะอันนี้ก็โรงเรียนก็ยินดีให้การสนับสนุนคลินิกชีวสุขแล้วก็โครงการนี้นะคะว่าท่านต้องการแบบไหนไม่ต้องการอะไรเราก็ยินดีที่ให้มาช่วยก็ขอให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะนอกจากซอฟต์พาวเวอร์ต้องเงินจะอะไรมาเทมาขอบคุณมากครับอันนี้ชอบยังหมอสองนะฮะได้ความรู้เยอะเลยนะครับจากอาจารย์เยอะนะครับผมพันตำรวจโทสุรทินที่มาในทีมารู้จักแผนไทยแล้วก็ใส่ใจแผนไทยแล้วก็อยากจะอยู่กับแผนไทยอยากแพทย์แผนไทยเพราะว่ามีลูกสองคนนี้เขาก่อนั่นก่อนี่เขาให้ไปแต่จริงๆผมก็รู้มานานแล้วล่ะแผนไทยถึงว่าคุณแม่พูดแล้วท่านพูดนี่ผมจะสมัครเรียนนะโรงเรียนแพทย์แผนไทยนี่จะต้องมีอะไรบ้างผ
มจะเรียนแล้วผมก็จะชีวิตที่เหลืออยู่นี้ผมจะใส่เรื่องนี้แหละคุณแม่เพราะว่าผมรู้ว่าตอนนี้ผมท้าทุกโลกเลยผมท้าทุกโลกผมยินดีจะเจอเขาใช่ไหมมันเลยอะไรประมาณนั้นแหละใช่ไหมที่ว่าพี่พระแดนไทยเนี่ยรักธรรมชาติรักษาธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติที่ดีที่สุดคือใจธรรมชาติบำบัดนี่ต้องบำบัดที่ใจก่อนใช่ไหมด้านใช่ไหมเหมือนกับชีวาชีวิตชีวาถ้าชีวิตไม่มีชีวาคือชีวิตที่ตายก่อนตายตายแล้วใช่ไหมแต่ชีวิตชีวานี่ไม่ตายใช่ไหมคุณแม่มันจะมีความสนุกเลิงอะไรเข้าใจชีวิตเข้าใจความจริงของการใช้ชีวิตอะไรประมาณนั้นนี่คือจุดที่คุณแม่พูดไปแต่มันต้องควบคู่กันไปเลยฮะภาวะจิตใจกับการรักษาผมนี่ท้าเลยนะมาเลยผมจะบอกว่าผมไม่ต้องใช้ยาเลยเน่ใช้ใจรักษามาผมจะท้าลบกับมะเร็งก่อนเพื่อนเลยนี่ฉะนั้นคุณแม่เดี๋ยวนี้ผมไม่เคยเป็นน้ำเบาหวานความดันอะไรผมไม่มีนะคุณแม่ความดันเบาหวานแล้วก็โควิดเนี่ยผมคุยกับมันทุกเช้าด้วยเอ้ยไปไหนมาไม่โทรหากันเลยอะไรแบบนี้ผมไปตลาดผมจะบอกว่าเจอโควิดมาทางนี้ไหมบอกว่าโควิดไหนคุณพ่อก็โควิดนั่นแหละว่าคุณพ่อไปถามหามันทำไมคุณพ่อไม่กลัวหรอว่าคุณพ่อมันเป็นเพื่อนพ่อมันหนีไปตั้งแต่เมื่อคืนมันยังไม่โทรศัพท์มาเลยนี่พ่อเป็นห่วงมันเรานี่โควิดอันนี้ใจดีนะพูดกับเขาดีๆผมจะพูดนะคุณแม่เวลาผมเดินไปตลาดตอนมันระบาดมาใหม่ๆใช่ไหมผมจะบอกว่าเจอโควิดไหมเขานิสัยดีนะเขาไม่ทำร้ายคนดีนะคะวะมันเป็นเรื่องจริงต้องพูดว่าโควิดเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมเราไม่ทำร้ายกันนะคะอะไรประมาณนั้นนี่ไม่ใช่มุกนะคะนี่คือของจริงเราต้องยอมรับอะไรบางอย่างใช่ไหมคะมาเรายินยอมเรายินดีจะรับเขาเราเป็นเนี่ยเหมือนกับเม็ดเลือดขาวไม่รู้ว่าโควิดเข้าไปเนี่ยใช่ไหมโควิดมันฉลาดเนี่ยมันเข้าไปร่างกายเนี่ยเม็ดเลือดขาวไม่รู้นะว่าเชื้อโรคมามันไปผูกเป็นเสี่ยวเลยใช่ไหมผมจะพูดคำแรกเลยใช่ไหมคุณแม่นี่คือจุดอ่อนโควิดเขามีชีวิตจิตใจเหมือนกันมนุษย์ใช่ไหมคุณแม่โควิดไม่ได้ไวรัสตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาเขารู้สักมึงทำวัคซีนขึ้นมากูก็จะกลายพันธุ์ไปเรื่อยมันก็อยากจะสู้คนเหมือนกันนี่คือโควิดมันจะไม่เหมือนโรคอื่นนะคุณแม่ไม่รู้นะผมเข้าใจอย่างนี้แต่คนอื่นจะเข้าใจยังไงผมถึงท้าลบโควิดเลยผมมียาที่โควิดอ่ะส่งไปอเมริกานะคุณแม่เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูผมส่งอเมริกานะยาผมแต่ผมเก็บไว้คนเดียวอะไรประมาณนั้นนี่คนที่ผมรักที่สุดผมก็จะให้ฟรีอะไรต่อไปที่นี่มาอยู่ตรงนี้อสบจะแจกหมดแล้วตอนนี้น่ะอีกไม่นานนะจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวของโควิดเดินเดินไปคุยกับคุณแม่ล้มไปเลยไม่ได้สั่งเลยนี่มันใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวจะเอายาโควิดคุณพ่อมาให้นะสร้างภูมิต้านทานเอาคุณพ่อไม่ได้พูดเล่นคุณพ่อจะนิสัยแบบนี้นะโคตรต้องเข้าโครงการคุณพ่อเนี่ยทานรอบชีวาสุขเนี่ยจะมีความสุขด้วยแล้วจะมีเสวนาแบบนี้จะไม่ใหญ่เนี่ยรุ่น60ขึ้นไปเนี่ยมานั่งวงกลมเสวนากินข้าวให้ถูกอะไรเนี่ยสุขลักษณะใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมแล้วเราก็จะมีอะไรที่ว่ามันผ่อนคลายเต้นลำบ้างร้องเพลงบ้างอะไรบ้างอะไรเนี่ยมันจะคู่กันไปสวดมนต์ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ผมจะศูนย์ชำระล้างจิตใจนะใช่ไหมอาจารย์แล้วบอกไม่ใช่เจ้าทุกข์นั่งแน่เนี่ยวะบอกมาแล้วก็ถามเนี่ยมึงผู้ใดแก้ได้แน่ทุกข์เนี่ยวะควงลูกควงหลานทุกข์ยังงั้นทุกข์ครับสามีที่ทิมหรือที่ทิมสามีบ่ได้แบบนี้นะแล้วสุรทินแก้ได้ค่ะนะปวดมาเพราะว่าเจอมาเยอะไงถูกผู้หญิงทิ้งก็ทิ้งแล้วทิ้งอีกนี่ใช่ไหมนี่คุณพ่อยังจะไปหายาลดความหล่ออยู่ดีเพราะมันยุ่งกับความหล่อนี่แหละใช่ไหมลูกถ้าลดลงทั้งนิดมันก็จะโอเคนี่มันยุ่งมากความหล่อโอเคนะเลยเถิดไปเลยใช่ไหมนี่แหละชีวาไงชีวิตต้องมีชีวาคุณพ่อเดินรอบตลาดคุณพ่อจะจะคุยอะไรกับแผ
แผงลอยอะไรเนี่ยนะคุณพ่อชอบทะนงเลยไม่ป่วยไงเลยโรคร้ายอะไรมันเดินผ่านคุณพ่อมันรีบไปเลยมันกลัวใช่ไหมเดี๋ยวคุณพ่อผูกเสี่ยวเลยเฮ้ยมาเป็นเสี่ยวกันหน่อยดิเราไม่ทำร้ายกันนะครับเห็นไหมไปไหนนี่จะมีความสุขตลอดมาเลยไม่มีความเครียดนะคุณพ่อคุณพ่อจะสอนในนี้แหละอันนี้ก่อนเลยคุณแม่ผมไม่ได้พูดเล่นนะท่านคุณหมอผมจะรักษามะเร็งเนี่ยโดยไม่ต้องใช้ยาเลยแต่ให้บ่มเพาะจิตใจนะแล้วจะหายแล้วไปวัดเลยเลือดแต่นี้แล้วผมนั่งผมมีวิธีเยอะเพราะว่าผมแต่ก่อนผมจะเป็นคนอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวนี้ผมเห็นมดผมยังให้เกียรติเขาเลยเธอไปไหนมาเนี่ยกินข้าวเนี่ยอยู่บ้านผมเนี่ยได้เดินเกี้ยงเกือมาเนี่ยกบนี่มันเข้าไปได้ไงประตูผมทั้งหลายชั้นอ่ะมันไปอยู่ในห้องน้ำผมก็เที่ยวจับกันแล้วมาคุยกับมันเนี่ยคุณได้แล้วโยงทีนี้มันมาเข้าในมุ้งคุณพ่อมันกินเลือดคุณพ่อแล้วมันไปไม่ได้คุณพ่อก็มือไปแย่ก้นนั้นเธอกินเลือดฉันแล้วเธอบินไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยแล้วเปิดมุ้งดูได้เดี๋ยวนี้เป็นไปได้ไงอยากกินปลาใช่ไหมไปเห็นปลาเนี่ยเราเป็นลูกชาวไร่ชาวนาจะพอเห็นปลาหน้าน่ะคุณแม่กบนามันเลี้ยงอึ่งหุ่ยน่ะนะโอ้ยพ่อบอกว่าอยากกินมันอยู่ขนลูกตั้งกันนะแข้งคุณท่านที่บ้านที่นี่กูจะเอาแบบใดกูติดสื่อคือบอสเสือก็อยากกินมันตัดสินใจเสือตั้งแต่ตลาดขนลูกมาถึงบ้านได้บ้านต่อไปพอดีมันถึงบ้านกับยังลูกจุดหัวตั้งอยู่บ่เนี่ยก็ได้ไปกูยอมมึงนะจ๊ะไปปล่อยมันกูยอมมึงนะล่ะกูไม่ติดมันลูกชาวนาไงคะไปเจอแล้วมันไปปล่อยไงคุณแม่แล้วบอกว่ากูยอมแล้วนะบอกมันไม่ได้เลยคุณแม่มันนั่นน่ะผมไม่ง่ายให้คุณแม่สัตว์เล็กสัตว์น้อยแต่ก่อนเนี่ยผมชอบฆ่าแต่เดี๋ยวนี้ผมจะฆ่าเชื้อโรคผมจะเปลี่ยนเป็นฆ่าเชื้อโรคนี่แหละจริงๆนะไม่ได้แล้วมองหน้าไม่ยิ้มก็มีสิทธิ์ตายแล้วนะพระอาจารย์ขอโทษทีว่าทำไมมึงไม่ยิ้มไม่กูว่าทำไมไม่ยกมือไหว้กูน่าตายเดี๋ยวนั้นด้วยนะพอจะเรียกเข้าห้องน้ำปุ๊บยิงปุ๊บแล้วเก็บปืนไว้ปุ๊บแล้วลงมานั่งกินข้าวเฉยตำรวจมาเต็มหมดมันก็ไม่รู้ว่ามันก็รู้ว่าพ่อเป็นคนฆ่าเองในห้องน้ำเห็นไหมมันใช่ไม่ยิ้มดูดินั่นน่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยพอเห็นไหมจะไปไหว้หมดแล้วนี่ลูกเด็กเล็กแดงพอเห็นคนยากจนเดินผ่านบ้านผมจะเดินตามเขานะคุณแม่ผมจะเดินตามมึงไปไหนว่ามึงได้กินข้าวหรือยังเดี๋ยวนี้มีหมาตัวนึงไปนอนอยู่นั่นน่ะเป็นภาระเลยนะคุณแม่เวลามันผมน่ารักมากแต่มันตายมันแล้วไปทำอะไรมันก็เฉยมันอะไรผมต้องเวลาไม่มีข้าวมันกินรู้ไหมคุณพ่อต้องไปเซเว่นคุณพ่อยังไม่กินเลยนะคุณพ่อกินส่วนหนึ่งแล้วแบ่งให้หมากินอีก3ส่วนคุณพ่อนี่แบบนี้เลยนะเดี๋ยวนี้เป็นไปได้ไงเนี่ยมันก็มันเพราะคุณแม่แต่ก่อนไม่ได้เลยนะคุณแม่ผมนี่ถามใครก็รู้เมืองอุดรเนี่ยพอดีก็เลยมันไงก็เลยลุกขึ้นพูดหน่อยขอโทษทีนะก็อย่างนี้แหละค่ะก็จะดูแลในส่วนนี้ที่คุณแม่พูดไปหนึ่งจะเรียนโรงเรียนแพทย์แผนไทยก่อนแล้วสองจะผลักดันให้แพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นกระทรวงแพทย์แผนไทยนะผมนี่ถ้าเรื่องมันอย่างนี้ถ้ามึงไม่ทำเด็ดกูจะมางมึงนะบอกแม่บอกรู้ว่ามางบ้างไหนรู้เนาะเดี๋ยวไปน้ำกันคนละเคิร์นแล้วติดคุกกันไหนวัดขึ้นหนึ่งกรรมการขึ้นหนึ่งเดี๋ยวไปด้วยกันผมชอบถ้าเรื่องดีๆผมฟาดเลยนะพ่ออาจารย์โอเคเอาหมอต้องขอบคุณมากครับคุณพ่อครับสนุกมากเลยใช่ไหมครับมีชีวิตถึงจะมีชีวานะครับที่ได้เห็นกันนะครับคุณพ่อบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นถือว่านายตำรวจมือปราบชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับใครไม่รู้จักนะครับเฉยมากนะฮะสมัยนั้นรู้จักท่านตั้งแต่โอ้โหเป็นหนุ่มตอนนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่ฮะเป็นหนุ่มนะฮะด้วยจิตด้วยใจที่มีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายถึงแข็งแรงแล้วมาร่วมโครงการชีวสุขยิ่งไปกันใหญ่เลยเมื่อสักครู่มีบอกรักออกอากาศด้วยนะสำหรับคนที่รักเท่านั้นที่จะได้สูตรยาพิเศษของคุณพ่อแล้วมีหันมาทางนี้ด้วยนะคุณแม่โอเคท่านอสมนี่เดี๋ยวจะไปนั่งคุยกันอะไรเนาะเนาะ
วันนี้ดีใจมากนะนั่งเฝ้าจนวินาทีสุดท้ายต่อไปจะมีโต๊ะกลมอย่างนี้แหละนะเพราะนั้นก็จะมีโต๊ะกลมให้คุณหมอคุณแม่แล้วก็จะอยากเสวนากันแบบนี้ถึงอะไรอะไรนี่มันจะมีความสุขมากเอาสดๆเลยไม่ต้องอะไรเลยฟาดเลยไม่ดีในความทุกข์อะไรนี่แล้วคุณพ่อจะแก้ให้เองมีไหมหมอสองคุณพ่อรักษาทางใจดีกว่ารักษาทางใจใจบำบัดไงโอเคอ่ะเจ็ดครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อแสงสวรรค์สิริขันนะคะเป็นกรรมการกาชาดอยู่ที่จังหวัดอุดรจะเป็นแม่บ้านมหาไทยยินดีด้วยค่ะที่ได้มาอยู่จุดนี้ที่กาชาดเขาก็เข้าไปในต่างจังหวัดไปบริจาคเลือดก็เห็นหมู่บ้านประชาชนเขาก็มีความที่สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ที่นี่เรามาเห็นจุดนี้แล้วก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยดีก็ยินดีด้วยนะคะหมอสองและคุณหมอคุณมานะคะยินดีด้วยที่มาจุดนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณแม่ครับคุณหมอสองครับจบภาพจบเลยจบเลยครับเชิญครับก็กราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะแล้วก็สมาชิกผู้ทุกหน่วยงานทุกจุดที่ช่วยงานในวันนี้ให้สำเร็จลุล่วงนะคะก็วันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี3เรื่องที่หมอสองกับคุณหมอลมาตั้งใจนะคะแล้วก็มีคุณพ่อสุรทินเป็นประธานวงการชีวสุขความยินดีแรกคือเราได้ทำบุญเปิดชีวสุขคลินิกการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็พระพุทธเจ้าหลวงปู่เสนก็นิมนต์เต็มสตรีมเลยค่ะ50กว่ารูปนะคะพระที่ปรัมพิธีที่เห็นนี่คือสำหรับอาสงฆ์นะคะที่นั่งนะคะแล้วก็ยินดีที่2ก็คือชานะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขอชาเสิร์ฟให้ท่านผู้ใหญ่หน่อยค่ะไปไหนกันหมดแล้วขอเจ้าหน้าที่เสิร์ฟชาสร้างภูมิหน่อยค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะรบกวนนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะให้คุณหมอลงมาคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับสรรพคุณของชาสร้างภูมิที่เราตั้งใจนะคะชีวสุขคือเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งเป็นสมุนไพรสำหรับใครๆเขาว่าล้างพิษวัคซีนแต่อันนี้มีมากกว่านั้นแต่ก่อนที่เราจะดื่มจะทานอะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้จริงรู้ลึกค่ะครับนะคะคุณต้น เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยซึ่งในฉากด้านหลังเราก็มีนะคะว่าในแผ่นนิทรรศการเรามีโชว์เหตุที่เราเกิดทางอสม.ได้อ่านกันหรือยังคะเนี่ย2ป้ายเนี้ยนะคะเกี่ยวกับฤทธิ์ที่เราไปรับวัคซีน mRNA มานะคะมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรานะคะแล้วก็เราควรจะบำรุงตัวยังไงบำรุงเลือดยังไงนะก็ได้โอกาสเปิดตัวตรงนี้เดี๋ยวก็จะดังเปี้ยงๆเลยค่ะเปี้ยงๆก็บอกไหมใช่เพราะตอนนี้ไลฟ์สดในต่อ1ทุ่มถึง3ทุ่มทุกวันตอนนี้วันนี้บอก FC ว่าวันนี้หยุดแพ็คค่ะทำไมครับไม่ทันแล้วใช่ไหมครับไม่ทันค่ะจริงๆเราเขาเรียกอะไรผลิตสดทุกวันค่ะเพราะว่าเราจ่ายในนามคลินิกถือว่าเป็นตัวยาบำรุงตัวนึงเลยนะคะแต่ทีนี้เราจ่ายออกในนามคลินิกนะคะโดยมีใบประกอบโรคศิลป์ของหมอนะคะดูแลอยู่นะคะส่วนความยินดีที่3ก็คือเรื่องโครงการชีวสุขนะคะก็เป็นนิมิตหมายอันดีค่ะที่หมอ2เนี่ยจัดคอร์สบำบัดฟื้นฟูตรงเนี้ยมา10กว่าปีแล้วนะคะก็ที่ชลบุรีค่ะนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกที่จะจัดให้อุดรธานีนะคะก็เดี๋ยวพอเสร็จงานที่นี่ก็จะเคลื่อนทับไปที่ฟ้าหลวงรีสอร์ทนะคะพัก2คืนเอาเหรอชื่อนี้ไม่ได้อะเนี่ยตรงแยกเขินห้วยหลวงเนี่ยแหละค่ะนะคะ
ต้องพักกลางคืน2คืนนะคะดูแลอยู่ในคอร์สบำบัดโดยมีเดี๋ยวมีบริบาลดูแลก็หมอสองก็จะให้ความรู้ค่ะพี่ต้นให้ความรู้ตั้งแต่คุณตื่นมาจนคุณนอนเลยว่าคุณจะต้องเปลี่ยน mindset เปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันยังไงที่อดีตที่คุณทำให้คุณป่วยคุณต้องเปลี่ยนยังไงถึงจะไม่ป่วยนะคะพฤติกรรมความเป็นอยู่ใช่ค่ะเปลี่ยนก่อนค่ะคอร์สนี้ก็เบิกเลิกเบิกชัยก็ไม่ได้รับค่ะเพราะว่าเราแจ้งกับทันหันเนื่องจาก FC จากจันทบุรีนะคะขับรถมาจากจันทบุรี13ชั่วโมงเพื่อจะมาเข้าคอร์สหมอ2ที่อุดรธานีนะคะเขาจริงๆเขาจะรอเข้าที่ชลบุรีเขาก็บอกหมอ2ยังไม่มีคิวค่ะตอนนี้จะอยู่ประจำที่อุดรก่อนเขาก็เลยมีใจมาร่วมงานบุญเราก็เห็นใจเขาเลยบอกอ่ะงั้นจัดให้เลยก็เลยประกาศคอร์สไม่นานค่ะก็มี7ท่านนะคะก็จะเป็นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ย4ท่านแล้วก็ NCD ทั่วไปอีก3ท่านนะคะก็เป็นคอร์สปฐมฤกษ์สำหรับยาของที่เนี่ยเหรออาจารย์แม่อาจารย์แม่ชอบชื่อยาที่นี่ยังไงครับโรค NCD เรื้อรังที่เขาชอบพูดเบาหวานความดันไขมันใช่ไหมคะเขาชอบพูดกันอย่างนี้ใช่ไหมติดๆกันแต่สำหรับชีวสุขหมอสองเรียกสามชาดีไหมคะฟังดูแล้วน่ารักเหมือนอยากเป็นเนาะแต่อย่าเป็นเลยสามชาเลยนะคะเวลาออกไลฟ์บอกยาไหนสามชานะคะมีเป็นติดหน้าซองยาเลยสามชานะคะใครมีชาเดียวก็ใช้ตำรับนี้ค่ะนะคะเพราะเดี๋ยวอีกถ้าไม่รีบใช้เดี๋ยวมันก็จะมาอีกชาครบพอดีนะไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นนะเอาจังหวะอื่นดีกว่านะนะคะโอเคค่ะแล้วก็มีสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยแล้วก็ระบบขับถ่ายไม่ดีแบบไม่หนักมากนะคะก็มีตำรับเคลื่อนพลค่ะเคลื่อนพลคือค่อยๆเคลื่อนค่ะสำหรับท่านที่เป็นคนท้องผูกแต่ไม่หนักมากเครื่องพลระบายแล้วก็ผ่อนคลายเพราะเราใส่ว่าเน้นอ่อนให้ผ่อนคลายเรื่องปวดเมื่อยด้วยนะคะส่วนอีกสำหรับหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งแบบหนักหน่วงพวกท่านหนักแข็งเป็นอาทิตย์ถ่ายทีอะไรอย่างเงี้ยหลายวันถ่ายก็สูตรยกทับค่ะชื่อยาของคลินิกค่ะน่ารักมากเลยเครื่องพลยกทับนะคะอาจารย์แม่บอกมีจับศึกไหมอ๋อไม่มีค่ะมีนักรบอ๋อจับศึกอาจารย์บอกไม่ใช่จับศึกออกศึกอะไรดีกว่าไหมอาจารย์คล้ายๆค่ะยังไม่ศึกออกศึกไม่ใช่ชื่อออกศึกนะแต่ชื่อนักรบครับซึ่งนักรบเนี่ยเป็นอย่างที่ในป้ายโครงการเห็นนะคะเราใช้นาโนชีวภาพสกัดมาช่วยด้วยจากสมุนไพร 1,000 กิโลสกัดเหลือ1กิโลเท่านั้นแล้วเอามาใส่ในแคปซูลเพราะฉะนั้นตัวยาค่อนข้างแรงเราเลยเรียกนักรบเลยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ตอนโควิดระบาดมากๆเนี่ยเป็นตัวที่คุณหมอโรมานเนี่ยสั่งทำขึ้นมาเพื่อไปช่วยแล้วก็แจกชาวบ้านนะคะแจกชาวบ้านบ้านนี้มีแต่บุญค่ะดีครับค่ะใช่ค่ะลดลงเลย คนเสียชีวิตจากโควิดลดลงเลยภาคอีสานแจกเยอะค่ะค่ะและยังมียาห้าล่างในตำรับพระคัมภีร์ของทางแพทย์แผนไทยด้วยนะคะที่อาจารย์ก่อกับทางโรงเรียนอาจารย์แม่ได้ทำนะคะแจกประชาชนนะคะก็อย่างที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านพูดมานะคะก็แพทย์ทางเลือกแล้วก็มาทางร่วมสำหรับหมอสองคือแพทย์ทางรอดค่ะรอดค่ะคุณมาคุยกับแพทย์แผนไทยคุณรอดค่ะครับนะคะแล้วเราไม่เลี้ยงไข้ค่ะเราแผนกหายคือหายค่ะเราไม่เลี้ยงไข้นะคะไม่ตัดค่ะอยู่ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมก็ในคอร์สบำบัดของหมอสองเนี่ยใช่นมหายไปข้างละจริงมันไม่ได้ใช่ไหมทำไม่เจอ
อ่ะอย่างนี้นะคะก็ขอฝากไว้ในส่วนของเนี่ยนะคะลำดับการรักษาค่ะพี่ต้นยังไงครับคือบางคนเนี่ยสงสัยแล้วตัวเองเริ่มผิดปกติมากมายละแล้วยิ่งมีฤทธิ์มีเขาเรียกแรงอัดฉีดจาก mRNA ด้วยนะคะเลยทำให้ป่วยแบบก็เขาขอพูดออกมาเลยเนาะว่าเขาออกผลวิจัยออกมาแล้วแล้วออกสื่อทั่วโลกแล้วนะคะเกี่ยวกับแอสตรากล้าพูดเลยเพราะมันเป็นข่าวอยู่แล้วนะคะมีภาวะทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดหรือเม็ดเลือดต่ำอาการจะเป็นยังไงครับอาการก็เนี่ยนะคะปวดหัวไม่ทราบสาเหตุหายใจไม่สะดวกแล้วก็มีอ่อนแรงนะคะปวดตามแขนตามขาอ่อนแรงแล้วก็ที่เห็นเป็นเยอะๆสโตกคือเส้นเลือดลิ่มเลือดไปอุดตันเส้นสมองก็สโตกตับสโตกตุยมีพอดีมีออกสื่อสโตกตุยคือไม่หายใจนะคะป้าแล้วก็ไปอุดหัวใจวายเฉียบพลันตุยนั่นน่ะแล้วก็มีอะไรอีกจากไม่เป็นมะก็เป็นซะตอนนี้ขอหมอสองขอพูดเป็น3สเต็ปนะคะตั้งแต่ mRNA แผงฤทธิ์นะคะสเต็ป1คือผู้ที่เคยป่วยมะเร็งมะเร็งพูดออกได้ใช่ไหม มะเร็งจากที่เคยเป็นหายแล้วจะกลับมาเป็นใหม่ค่ะ อันนี้สเต็ปแรกขำขำขำเรื่องอะไรเนี่ยขำค่ะก็สำหรับแพทย์แผนไทยก็แค่มะเร็งค่ะพี่ต้นนะสเต็ปที่สองคือเป็นคือตรวจพบครั้งแรกนะคะตอนเมื่อกี้บอกว่าหายแล้วกลับมาเป็นใหม่ทีนี้ตรวจพบครั้งแรกเด็กๆไม่ไหม้ค่ะระยะ 3-4 เลยว้าวเจอระยะ 3-4 เลยอัพเลยเหรอครับอัพเลยค่ะเดี๋ยวจะขยายความเจอ 3-4 เลยนะส่วนสเต็ปที่3เป็นอยู่แล้วค่ะยังเป็นอยู่อย่างมดเป็นอยู่ที่ตับลามไปลำไส้กระจายไปในเลือดหรือเป็นที่เต้านมลายไปต่อมน้ำเหลืองลามไปตับลามไปลำไส้คะขยายอนาเขตใช่ค่ะรวดเร็วด้วยย้อนกลับมานะคะก็คือต้องฝากทางการแพทย์นะคะเพราะเริ่มต้นเลยพอคนป่วยปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้นึกถึงแผนไทยก่อนเขานึกแผนนั้นก่อนเสร็จปุ๊บไปก็รอสงสัยตรวจก่อนไอ้สงสัยอีก2เดือนนัดตัดชิ้นเนื้อตรวจอีก2เดือนฟังผลฟังผลแล้วเป็นอ๋ออีก2เดือนรักษา6เดือนหลอดแม่จากเป็น2เป็น4ซะเป็น3กระจายซะเต็มฝากด้วยนะคะออกสื่อเลยค่ะนะแล้วก็เป็นอะไรที่ตรงนี้เราเข้าใจท่านว่าคิวแน่นเพราะผู้ป่วยเยอะเราหาทางอื่นก่อนดีไหมคะหมายถึงเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของทางคุณหมอโรมาหมอสองกับชีวสุขนะคะได้ทำตัวสร้างภูมินะคะเนี่ยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่นะคะน้องเนิร์สเอ็ดของเรานะคะประจำคลินิกน้องเจี๊ยบเดี๋ยวมาเสิร์ฟให้ทุกท่านได้ดื่มเป็นสมุนไพรกว่า90ชนิดจะพูด100ก็เดี๋ยวเอาเลข9สวยๆนะช่วยในระบบบำรุงเลือดทางลมนะคะแล้วก็หอมสมุนไพรมากแล้วผลิตสดๆทุกวันพอผลิตไม่ทันผลิตวันนี้หมอ2ก็แพ็คอยู่ทางนี้ส่งแล้วตึ๊ดๆๆแพ็คอีกแพ็คกิ้งจริงๆค่ะมีผู้ใหญ่หลายท่านมานั่งดูเนาะไม่ทันจริงๆเพราะค่ะโรงงานครับเปิดในอนาคตค่ะตอนนี้เป็นโรงงานย่อมๆเพราะว่าเราผลิตแล้วจ่ายทางการแพทย์ก็คือจ่ายผ่านคลินิกอยู่นะอนาคตจดอย.นี่ระเบิดระเบ้อไปทั่วไกลทั่วโลกแล้วก็จะว่าจะส่งออกไปตะวันออกกลางเนี่ยเพราะ mRNA เยอะเหลือเกินน่าจะขายดีนะคะนะราคาดีด้วยโอ้โหนี่พระอาจารย์คะหนึ่งซองเรานี่ยังหลักหน่วยอยู่นะชาตัวนี้ยังหลักหน่วยคือหลักบาทอ่ะยังไม่ถึง10 บาทเลยซองนึงอ่ะ ถ
ผูกไปใช่ไหมก็เนี่ยทำเพื่อคนไทยค่ะครับนะคะต้องเพิ่มแล้วเนาะต้องเพิ่มนะคะก็ขอฝากไว้ก็เดี๋ยวก็เสร็จจากตรงนี้ก็จะต้องเคลื่อนทับไปที่นู่นที่ฟ้าลุที่รีสอร์ทนะคะเพื่อจะกดคนไข้มารอแล้วจากจันทบุรีนี่มา2วันแล้วค่ะมาร่วมบุญด้วยจากมีพระคุณเจ้าจากกาญจนบุรีนะคะแล้วก็มีคนแถวนี้ด้วยนะคะโดยพี่คุณพี่หมอเพียรนะคะแนะนำมาเพราะว่าไม่อยากจ่ายยาแบบประคับประคองแล้วเพราะว่ารู้แล้วค่ะว่าเป็นอะไรนะอ่ะส่งไมค์ไปไหนก็ขอบคุณนะคะที่ดูแลกันจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาในงานในวันนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการค่ะเจ้าของคลินิกพี่โรงพยาบาลลานะครับครับก็เมื่อกี้ที่หมอสองพูดมามันมีอยู่ประเด็นหนึ่งเนาะที่ตอนนี้เนี่ยคนเราป่วยเยอะขึ้นนะฮะป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุป่วยแบบว่าป่วยแล้วป่วยอีกใช่ไหมฮะแล้วอยู่เนี่ยตอนนี้ถ้าลองดูนะครับว่าในช่วง2ปีให้หลังเนี่ยสติคนเป็นมะเร็งเนี่ยไม่ลงทะเบียนกันเลยนะนะฮะอันนี้ฝากคุณพ่อนิดนึงนะครับไม่ทราบว่ากรมสถิติก็ทำอะไรอยู่ในสำนักงานสถิติเนี่ยคือคนเป็นมะเร็ง2ปีให้หลังเนี่ยเราปีครั้งสุดท้ายคือปี65ปี66เนี่ยไม่มีสรุปยอดไม่มีอะไรเลยนี่ปี67ครึ่งปีแล้วนะฮะปี66ยังไม่ออกมาเลยตัวเลขนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะดูแล้วจริงๆเนี่ยในปี63 64เนี่ยเรายังไม่มีเพื่อนเราที่เป็นมะเร็งพอมาปี65เนี่ยผมมีเพื่อนในโซเชียลเริ่มเป็นมะเร็งพอมา66เฮ้ยเจอข้างๆเลย นะฮะประมาณนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยปกติมะเร็งมันเกิดยากแต่ตอนนี้มันมีตัวกระตุ้นก็คือตัววัคซีนนะฮะแล้วก็มันก็มีข่าวลือขึ้นอีกหลายอย่างคืออย่างอันนี้บอกเพื่อนๆให้เป็นความเข้าใจไว้ก่อนนะฮะคือตอนนี้วัคซีนมันอยู่ในเลือดเรามันไม่ได้สามารถที่จะล้างพิษด้วยการกินล้างจืดหรืออะไรได้เลยในเวลาแค่วันเดียวนะครับถ้าเกิดว่าจะแก้แนะนำนะฮะเปลี่ยนเลือดทั้งตัวนะฮะแต่ว่าเราเปลี่ยนด้วยสมุนไพรนี่แหละนะครับผมครับเพราะว่าอายุของเม็ดเลือดมันมีจำกัดอยู่นะ120วันทนนิดนึงกินที่เขาประยุกต์ไปเลยนะฮะเพราะว่าเราจะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่ไปแทนเม็ดเลือดเก่าครับด้วยตัวสมุนไพรที่กำลังดื่มนี่ครับผมครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆไปฟังในไลฟ์สดดีกว่าในไลฟ์สดผมจะพูดเกี่ยวกับทุกวันนะครับ1ทุ่ม1 3ทุ่มนะครับ1ทุ่ม1 3ทุ่มครับก็จะมีเรื่องของความรู้เรื่องสุขภาพเนี่ยมาทางช่องของหมอ2ที่วาสุขนะฮะครับผมครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับตามเบอร์โทรของคลินิกนะครับหรือว่าเบอร์โทรในโปรไฟล์ของหมอ2ครับนะครับตรงนั้นนะครับก็เดี๋ยวสมควรเกี่ยวเวลาเดี๋ยวมีอาจารย์แม่ขับปิดท้ายไหมไม่นะครับครับผมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับถ่ายไลฟ์เต็มอิ่มด้วยนะครับกับโครงการชีวสุขที่วันนี้เป็นวันเลิกงามยามดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านมาร่วมกันแสดงความยินดีและกับร่วมพิธีเปิดในวันนี้ด้วยนะครับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อชาวบ้านด้วยนะครับยังไงก็พบกันที่ไลฟ์สดของช่องของคุณหมอสองนะครับ1ทุ่มถึง3ทุ่มกับความรู้ดีๆทางเรื่องสมุนไพรหมอสองชีวสุขนะครับช่องหมอสองชีวสุขฝากไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบไปนั้นก็เป็นการเสวนาทางวิชาการด้านแพทย์แผนไทยโดยคณะทีมงานแพทย์แผนไทยจากชีวสุขคลินิกการแพทย์แผนไทย
ุณหมอสองแล้วก็คุณหมอโลมาซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการชีวาสุขอยู่ที่ตำบลหนองโมบานอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้วันนี้เป็นวันเปิดคลินิกวันแรกแล้วก็มีผู้คนผู้หลักผู้ใหญ่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์แผนไทยก็มาร่วมงานกันมากมายก็ทำพิธีเปิดเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วนะช่วงบ่ายๆของวันนี้เดี๋ยวเรารอดูว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านใดมาร่วมกิจกรรมที่นี่และเดี๋ยวจะนำบรรยากาศเหล่านั้นมาไลฟ์สดให้กับท่านได้ชมต่อไปวันนี้ต้องขอยุติการไลฟ์สดบริเวณที่นี้ก่อนอย่าลืมนะช่วง1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มช่อง TikTok ที่ชื่อว่าหมอสองชีวาสุขก็จะให้ความรู้ในเรื่องของสมุนไพรไทยกับพวกเราเป็นประจำทุกวันกับคุณหมอโลมาคอยติดตามรับชมกันช่อง TikTok หมอสองชีวาสุขวันนี้ต้องขอยุติไลฟ์สดบริเวณที่นี้ขอความสุขสวัสดีจุ๊บมีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเชิญขอเจริญพร